สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เสียใจหนักโดนลากโยงดราม่าลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกรุมด่าจนเกินรับได้เดือดในโลกออนไลน์ไม่หยุดจริงๆหลังจากที่ลิซ่ามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์นักร้องสาวชาวไทยที่ตอนนี้กำลังโกอินเตอร์ไประดับโลกอย่างฉุดไม่อยู่หลังจากที่ปล่อยเพลงแรกในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตออกมาให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ก็ทะลุ100ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังปล่อยได้เพียง3วันแต่ในโลกออนไลน์ก็ยังดุเดือดไม่หยุดเมื่อก่อนหน้านี้แฟนคลับของเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทัศน์สดชื่นออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากชม MV เพลงใหม่ของลิซ่าโดยมีข้อความระบุว่าเมื่อลิซ่าพยายามก๊อปลุคเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นป่ะซึ่งหลังจากข้อความดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นดราม่ากันอย่างดุเดือดล่าสุดเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นในโพสต์ข้อความระบุถึงดราม่าดังกล่าวว่าเธอรู้สึกเสียใจพร้อมทั้งยอมรับว่าทุกวันนี้เป็นคนเข้มแข็งและปล่อยผ่านทุกอย่างได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากๆแต่พอมาเห็นคลิปใน TikTok บวกกับคอมเมนต์ต่างๆนานาที่คนรุมด่าใช้ถ้อยคำรุนแรงบางคอมเมนต์ลามปามถึงครอบครัวทั้งที่เธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยในใจความสำคัญระบุว่าเธอจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปถ้าผู้ใช้ TikTok ดังกล่าวไม่นำประเด็นนี้มาพูดและชาวเน็ตนำมาถกเถียงกันจนกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงจนถึงขั้นด่าครอบครัวเธอก็จะปล่อยผ่านไปแต่ครั้งนี้ผู้ใช้ TikTok ดังกล่าวกลับนำมากล่าวถึงจนกลายเป็นประเด็นที่ดุเดือดซึ่งเธอรับไม่ได้ถึงได้ออกมาชี้แจงและโพสต์ข้อความดังกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ